ตามแนวแรงของที่เขาทำของการเตะนะครับเตะแนวแรกคือการเตะจากข้างล่างขึ้นข้างบนหรือว่าเตะตรงนะครับเตะตรงหรือเตะตรงลักษณะการเตะการวางตัวการมุมนะครับก้องหน้าหาน้ำหนักนะครับไม่ใช่เตะตรงสองเตะเฉียงขึ้นมาเฉียงมุมเตะเหมือนเดิมนะครับเปิดส้นเท้าขึ้นนิดนึงเพื่อเปิดสะโพกนะครับสามเตะตัดนะครับเตะตัดนะครับลำตัวอาจจะเอ็นไปนิดนึงเพื่อรักษาบาลานซ์ตัวเองนะครับเตะตัดอาจจะเป็นตัดล่างนะครับเตะตัดล่างเตะตัดบนนะครับเบื้องต้นลองเห็นหน้าไอ้มุมนะครับเห็นภาพชัดนะครับเตะตรงนะครับเตะตรงป้องหน้าเหมือนเดิมนะครับลองเตะเฉียงน้ำหนักมือบาลานซ์ตัว3เตะตัดนะครับตัดหนักบาลานซ์ตัวครับฉะนั้นในการเตะที่มีความรุนแรงพยายามที่จะส่งแรงนะครับการเตะที่ปิ้มแผงเป้าหมายส่วนใหญ่จะเป็นที่ขึงหน้าแข้งต่างๆนะครับจากตรงนี้จากหน้าแข้งลงมานะครับหรือปลายเท้าหรือว่าการเตะทุกอย่างนะครับสำหรับอาวุธมวยไทยต่อไปเป็นเรื่องของการเตะนะครับการเตะในที่นี้เราอาจจะแยกออกตามแนวแรงนะครับตามแนวแรงของที่เขาทำของการเตะนะครับเตะแนวแรกคือการเตะจากข้างล่างขึ้นข้างบนหรือว่าเตะตรงนะครับเตะตรงหรือเตะตรงนะครับลักษณะการเตะการวางตัวการมุมนะครับก้องหน้าหาน้ำหนักไม่ใช่เตะตรงสองเตะเฉียงขึ้นมาเฉียงมุมเตะเหมือนเดิมนะครับเปิดส้นเท้าขึ้นนิดนึงเพื่อเปิดสะโพกนะครับ3เตะตัดนะครับเตะตัดนะครับลำตัวอาจจะเอ็นไปนิดนึงเพื่อรักษาบาลานซ์ตัวเองนะครับเตะตัดอาจจะเป็นตัดล่างนะครับเตะตัดล่างเตะตัดบนนะครับเบื้องต้นลองเห็นหน้าไอ้มุมนะครับเห็นภาพชัดนะครับเตะตรงนะครับเตะตรงป้องหน้าเหมือนเดิมนะครับสองเตะเฉียงน้ำหนักมือบาลานซ์ตัว3เตะตัดนะครับตัดหนักบาลานซ์ตัวครับฉะนั้นในการเตะที่มีความรุนแรงพยายามที่จะส่งแรงนะครับการเตะที่อิมแพคเป้าหมายส่วนใหญ่จะเป็นที่ขึงหน้าแข้งต่างๆนะครับจากตรงนี้จากหน้าแข้งลงมานะครับหรือปลายเท้าหรือว่าการเตะทุกอย่างนะครับ